ครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง The Decorum Menswear อีกครั้งหนึ่งแล้วครับผมกับกายนะครับ Co-founder ของ The Decorum Bangkok นะครับผมวันนี้นะครับผมอยากจะมาพูดถึงเรื่องของแว่นตาละกันเพราะว่า The Decorum เนี่ยจริงก็เป็นร้านเสื้อผ้าที่เน้นสไตล์คลาสสิกนะครับตอนที่เราเริ่มต้นมาเนี่ยแล้วก็เราก็เอานำเสื้อผ้านำรองเท้านำผมว่าแอคเซสซอรีสินค้าหลายอย่างเข้ามาในร้านเราบ่อยครั้งแล้วล่ะผมคิดว่าแฟนคลับร้านเองก็คงจะเคยเห็นมาบ้างแล้วนะครับผมแต่ว่าในช่วงปีนี้ปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเริ่มเห็นแล้วแหละว่าผมได้นำลองไปเสาะหาพวกแบรนด์ของของที่เกี่ยวข้องกับพวกแว่นตาเนี่ยเข้ามาเสริมนะครับผมเป็นแอคเซสซอรีของร้าน The Decorum เพิ่มขึ้นนะครับผมซึ่งก็คิดว่าทำไปทำมาก็ใส่ไปใส่มาจริงเนี่ยแว่นตาเนี่ยมันก็เป็นแอคเซสซอรีที่มันช่วยทำให้การแต่งตัวเนี่ยหรือว่าทำให้สร้างมุมมองสร้างแอทติจูดของผู้ใส่ผู้แต่งตัวได้เป็นอย่างดีเหมือนกันนะครับผมก็เลยทำให้หลังๆเนี่ยผมก็เริ่มมีความสนใจมากขึ้นแล้วล่ะเกี่ยวกับพวกแว่นตาต่างๆยังไปเสาะหาแบรนด์แว่นตาที่เป็น Independent Eyewear ต่างๆนะครับผมที่ไม่ได้เป็นพวกของรุ่นใหญ่ๆรุ่นแมสต่างๆที่เราเห็นกันตามท้องตลาดทั่วไปนะครับผมก็ปัจจุบันเนี่ยเรามีอยู่2แบรนด์ด้วยกันนะครับผมที่เรานำเข้ามาเป็นแบรนด์จากญี่ปุ่นทั้ง2แบรนด์เลยแต่ว่ามีจุดเริ่มต้นที่ค่อนข้างที่จะต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าการเกิดมา2แบรนด์เนี่ยเกิดมาจากคนที่มีความรักในแว่นตาค่อนข้างมากนะครับผมแล้วก็จนทำให้ความชอบเนี่ยนะครับผมสุดท้ายจริงก็ทำให้เกิดมาเป็นแพชชั่นในการผลิตแว่นตาของตัวเองสร้างแบรนด์ของตัวเองขึ้นมาก็เริ่มต้นก่อนเลยก็ได้นะครับผมขอแนะนำแบรนด์ที่ชื่อเกอปานะครับเกิดมาจากคนเล่นแว่นตาวินเทจแล้วกันนะครับผมของญี่ปุ่นนะครับผมหลักๆเนี่ยก็คือมีคนที่ชื่อว่าคุณมาซาโยชินะครับผมซึ่งเป็นจริงๆหลายคนเนี่ยนะจากมาซาโยชิเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับผมหลายคนที่เป็นชอบเสื้อผ้าในเมืองไทยสมัยเป็น10ปีที่แล้วเนี่ยคือมาซาเนี่ยเขาก็จะมาที่เมืองไทยบ่อยๆแล้วก็นำพวกแว่นตาวินเทจต่างๆเนี่ยเข้ามาให้คนไทยได้ดูกันนะครับผมมาซาโยชิเนี่ยเป็นเจ้าของร้านแว่นที่ชื่อ Speak Easy นะครับผมซึ่งหลายคนน่าจะเคยตามเพจ Instagram เขาละ Speak Easy เนี่ยจริงๆแล้วเป็นร้าน Vintage Dealer นะครับที่มีสาขาอยู่ในโกเบแล้วก็สาขาอยู่ที่โอยมะที่โตเกียวนะครับก็หลักๆเนี่ยแว่นตาเนี่ยเขาก็จะเน้นทรงที่เป็นสไตล์เป็นสไตล์ค่อนข้างที่เป็นสไตล์ฝรั่งเศสมากกว่าเพราะว่าตัวมาซาเองนะครับกับเพื่อนๆเขาเนี่ยชอบสะสมแว่นตา Vintage ที่เป็นสไตล์เขาเรียกว่า Frame Brands นะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยความชอบของเขาเนี่ยก่อนที่เขาจะทำแบรนด์เกอปาเองเนี่ยเขาก็เขียนหนังสือรูปทรงแว่นวินเทจที่เป็นวินเทจสไตล์เฟรนช์ซึ่งหลังๆนี่ก็เป็นทรงที่เป็นใช้พวกวัตถุดิบที่เป็นอะซิเตตเข้ามาทำนะครับผมซึ่งถ้าเราไปดูในอาร์คายของเขาเนี่ยมันก็จะมีคอลเลกชันของคนไทยที่ผสมปนเปเข้ามาด้วยกับคนญี่ปุ่นและคนต่างชาติต่างๆนะครับผมซึ่งใครมาที่ร้านเดคอรัมเองเนี่ยเราก็จะมีวางตัวไอ้หนังสือเฟรมแฟนไว้ที่โต๊ะออฟเฟอริงแว่นนะครับคนก็สามารถมาดูได้ว่าเรฟเฟรนช์ต่างๆเนี่ยมาเป็นยังไงบ้างนะครับผมหลายคนได้ให้ความสนใจนี่ค่อนข้างเยอะแต่ว่าพอมาถึงเวลาจริงๆเนี่ยเข้ามาดูไอ้ตัวเฟรมแฟนส์เนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันทรงมันเล็กเทียบกับหน้ามันเล็กจังเลยอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราคุยกับมาซาเนี่ยมาซาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวแว่นตาเนี่ยพวกนี้เนี่ยออกแบบมาเนี่ยจริงเนี่ยมันควรจะทรงเนี่ยเขาอยากจะให้มันเล็กๆมันทำให้มีเรฟเฟรนซ์เนี่ยเข้ากับเหมือนแว่นตาในสมัยก่อนนั่นเองนะครับเกอปาเนี่ยก็คือเป็นแว่นที่ทำด้วยอะซิเตตส่วนมากนะครับผมก็เป็นทรงที่ผมว่าหลายคนก็น่าจะคุ้นเคยกันบ้างเช่น GP01 เนี่ยเป็นตัวที่ผมใส่อยู่เนี่ยนะครับผมก็จะเป็นตัวที่ค่อนข้างที่เป็นรุ่นยอดนิยมของที่คนจะชอบกันนะครับในร้านเราเนี่ยนะครับตัวที่ผมใส่อยู่เป็นสีออกกระออกแดงๆซึ่งเป็นตัวที่ผมชอบมากเพราะแมทช์กับเสื้อผ้าที่เป็นออกสีสว่างๆเนี่ยค่อนข้างสวยโดยอันนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ชัดว่าตรงข้างบนเนี่ยก็จะมีคิ้วที่เป็นโค้งๆออกมานะครับแว่นตาเนี่ยอยู่ที่ประมาณผมว่าใหญ่สุดก็44-46นะครับผมขนาดไซส์ซึ่งไม่ได้ใหญ่มากแต่พอมาลองดูจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าหลายๆคนพอใส่เข้าไปสักพักนึงเนี่ยมันก็จะผมว่าเราจะเริ่มคุ้นเคยแล้วก็จะเริ่มสมมุติว่ามันทำใส่แล้วทำให้โครงหน้ามันดูสวยด้วยซ้ำก็ตัว GP01 เนี่ยเป็นตัวที่ผมแนะนำเพราะว่าส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมมีตัวสีใสด้วยแล้วก็ตัวเลนส์ที่เราใส่เข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นเลนส์เป็นบราวน์ทินต์ก็คือว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นแว่นตาที่จะเรียกแว่นกันแดดไหมก็ไม่เชิงแต่เป็นแว่นตาที่ใส่เป็นแอคเซสซอรีอยู่ใน
อยู่ในตึกได้เพราะว่าเราชอบสีที่ออกเป็นทินมากกว่าคือไม่ได้เข้มดำแบบปิดตาแต่ให้มันเห็นตานิดๆแต่เวลามีแสงส่องขึ้นมาเนี่ยครับผมมันก็จะเห็นว่ามีความเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลอยู่ขึ้นมาซึ่งมันย้อนยุคไปเหมือนคำสึกว่าเป็นฟีลที่วินเทจค่อนข้างดีนะครับผมตัวนี้นะครับผม GP08 นะครับผมว่าหลายๆคนถ้าไปดูใน Instagram ผมเนี่ยผมจะมีตัวที่เป็นสีกระนะครับผมใส่เนี่ยผมใส่เวลาผมแบบใส่กับทักซิโดผมจะชอบใส่ตัวนี้นะผมไม่รู้ผมรู้สึกว่าฟีลมันรู้สึกว่าใส่เข้าไปจริงๆเนี่ยมันเหมือนมีความเป็นแบบย้อนยุคเข้าไปวินเทจใส่แว่นตาเล็กๆเลยแต่ว่าทรงค่อนข้างแปลกแล้วก็สวย GP08 เนี่ยผมคิดว่ามันมาจากไอ้นี่ครับตัวความเหลี่ยม8ด้านนี่แหละผมคิดว่ามันคงเป็นจุดที่ทำให้เขาเรียกว่า GP08 แต่อย่างหลายๆคนอาจจะมองเฮ้ยทรงมันประหลาดนี้เราจะใส่ได้มั้ยนะครับผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมบอกหลายๆคนแล้วพอมาลองใส่ดูปุ๊บเนี่ยบอกว่าใส่ไปแล้วเนี่ยจริงๆใส่ไม่ได้ยากแล้วก็ใส่แล้วก็ดูจริงๆเนี่ยดูคลาสสิกแล้วก็ดูเรียบร้อยด้วยซ้ำนะครับลองใส่ให้ดูนะฮะลองใส่เข้าไปปุ๊บเห็นไหมคือทรงมันจะไม่ได้ใหญ่มากเลยเพราะจริงไซส์ค่อนข้างเล็กทีเดียวนะครับผมแล้วก็ผมคิดว่ามันมีความย้อนยุคดีใส่ไปใส่มามันมีความใส่แว่นกลมๆเล็กๆความรู้สึกเหมือนกับเป็นแบบลุคที่แบบผมใส่ทักซิโดแล้วมันดูมีความเป็นเก่าๆโบราณมันเข้าไปในหนังอยู่นะครับผมอีกตัวหนึ่งที่ผมชอบเหมือนกันนะครับผมก็คือGP07 อันนี้ก็เป็นรุ่นยอดนิยมเหมือนกันที่ญี่ปุ่นนะในเมืองไทยอาจจะคนอาจจะรู้ว่ามันหนาค่อนข้างมากมันก็เลยอาจจะไม่ได้รับการตอบรับที่ขนาดนั้นแต่ตัวผมเองผมชอบเพราะว่าแล้วผมก็เลือกมาเป็นสีแชมเปญแล้วก็ถามใส่เป็นเลนส์เนี่ยออกเป็นสีเป็นทินสีม่วงเหมือนกันนะครับผม07เนี่ยผมคิดว่ามันมีความอิมเพรสมาจากทรงเป็นพวกแบบแพนโทนะครับผมแล้วก็ผมว่ามันมีทรงที่ความคล้ายๆกับมีความกลมๆรูปหน้าแต่ว่าตัวกรอบเนี่ยค่อนข้างมีความหนามากนะแต่ว่าผมคิดว่าถ้าเราทำดีๆเนี่ยโดยเฉพาะสีผมเลือกมาเป็นสีของสีแชมเปญก็เป็นรุ่นยอดนิยมของญี่ปุ่นนะที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะชอบ GP07 กับ05เยอะเหมือนกันส่วนตัวนี้นี่ผมคิดว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะผมว่าโหดเอาเรื่องเหมือนกันครับผมแต่ผมคิดว่าเราก็ยังสต็อกมาเรื่อยๆเหมือนกันนะก็ยังมีคนที่มาสนใจบ้านผมคิดว่ามันก็เป็นตัวที่มีแอตจูดมากๆเลยผมคิดว่ามันต้องเป็นคนที่ชอบมีอินสปิเรชันมาจากฝรั่งเศสหนักๆเหมือนกันก็อย่างโทรคอสเซียได้แหละคือกลมๆเนี่ยค่อนข้างใหญ่มากผมคิดว่าแบบผมว่าคนที่เป็นศิลปินเป็นอะไรเนี้ยใส่กับพวกนี้ก็คงน่าจะมีความเหมาะสมอะไรเงี้ยนะครับสำหรับตัวผมเองผมคิดว่ามันยากมากเลยสำหรับตัวผมนะครับแต่ผมคิดว่าอันนี้เอาขึ้นมาโชว์ให้ดูผมคิดว่ามันเป็นยูนิคพีซคงจะหายากๆมากที่ใครทำแว่นตาทรงอย่างนี้ออกมานะครับซึ่งอันนี้เป็นหนึ่งในตัวคาแรคเตอร์ที่เป็นน่าสนใจของเกือบปา GP13 เนี่ยซึ่งผมคิดว่าขอเชิญชวนแล้วกันนะผมว่าใครที่อยากจะลองแว่นที่มันแบบว่าดูแบบexpressive มากๆเนี่ยตัวนี้ของอะไรที่น่าสนใจเหมือนกันครับผมพวกนี้เนี่ยถามว่ามันเอามาแมทช์กับเสื้อผ้าสไตล์ร้านเดคอรัมมากได้ดีไหมเนี่ยผมก็ยอมรับเลยว่าผมว่าเกอร์ปาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ใส่กับพวกสูทใส่กับพวกคลาสสิกเทรลลิ่งเนี่ยสวยมากเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นแว่นที่กรอบค่อนข้างหนาเหมือนกันผมมันไม่ต้องย้อนยุคไปกับยุคสมัยโบราณ50ยุคอะไรนี้ได้เลยนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยข้อดีของเกอร์ปาคือว่าออกแบบมาเพื่อสำหรับให้คนที่เป็นไซส์เอเชียคนญี่ปุ่นคนเอเชียเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนบางทีมีแว่นที่เป็นแบบเป็นฟรานซ์แว่นที่เป็นวินเทจจริงๆเนี่ยพวกตรงบริเวณช่วงของโน้ตต่างๆเนี่ยมันก็จะมีความที่จะเรียกว่าอะไรอ่ะอาจจะไม่ได้ฟิตขนาดนั้นแต่เกอร์ปาเนี่ยผมคิดว่าเขาออกแบบมาได้ดีแล้วก็ใส่ออกมาแล้วเนี่ยมันฟิตเข้ากับโครงหน้าของคนเอเชียได้พอดีมากนะครับผมโอเคก็ต่อมานะครับผมก็เป็นแว่นอีกยี่ห้อนึงแล้วกันที่เพิ่งเข้ามาที่ Decorum ได้ไม่นานหรอกก็ชื่อแบรนด์ชื่อว่า Globe Specs นะครับผม Globe Specs เนี่ยผมก็มีมาก่อนเหมือนกันก่อนที่จะนำเข้ามาเพราะตอนนั้นเนี่ยก็คือเรียกง่ายก็คือไปที่เกียวโตแล้วก็เดินเข้าไปที่ชินปุกันนะครับผมชินปุกันนี่มันเป็นเหมือนเป็นมอลล์ที่เป็นแบบเท่มากเลยใครมีโอกาสได้ไปที่เกียวโตอยู่ที่ Ace Hotel นะครับผมก็ลองไปดูแล้วแวะที่ชินปุกันเนี่ยจะมีช็อปชื่อ Globe Specs อยู่ซึ่ง Globe Specs เนี่ยเป็นช็อปที่ทำเนี่ยสวยมากผมก็เลยเดินเข้าไปดูพวก selection ของพวกแว่นตาอะไรเงี้ยนะครับผมตัวที่ผมใส่เนี่ยหลายคนน่าจะเห็นแล้ววันนี้แต่ไม่ได้เอามาถ่ายซะด้วยก็คือเป็นสีออกแดงๆหน่อยนะครับออกชมพูหน่อยกรอบแล้วก็กรอบเงินมีลายขูดๆขีดๆเยอะๆหมดเลยดูไปแล้วเอ๊ะทำไมมันแบบมันร้านไม่ดูแลแว่นเลยเขาตั้งใจนะฮะให้มันเป็นลายขูดขีดเนี่ยกลับมาเมืองไทยก็ไม่ได้ซื้อหรอกก็มานั่งนึกคิดดูเอ๊ะแล้วสุดท้ายพอดีมีเพื่อนไปที่ญี่ปุ่นก็เลยแบบหาคิวกลับมาอีกทีนึงแล้วพอได้มาปุ๊บเนี่ยมันก็ค่อนข้างเบามากเลยมันสามารถเนี่ยไอตัว Globe Specs เนี่ยที่ผมเลือกมาเนี่ยแว่นสามารถจะเป็นพวกแบบโครงไทเทเนียมพวกเป็นเมทัลซึ่งมันก็จะมีขนาดที่ค่อนข้างบางแต่ว่ามันมีความย้อนยุคไปแล้วก็มีแอตติจูดที่ผมคิดว่ามันใส่กับเสื้อผ้าแบบนี้ที่เราต้องการแบบใส่เทเลอริ่งแต่ว่าต้องการอะไรให้มันมันให้มันดูมีความมีแอตติจูดแบบความเป็นแก๊งเซอร์นิดๆเนี่ยผมชอบแบบ Globe Specs ค่อนข้างมากมันก็จะใส่บ่อยด้วยกับแพรพวกวาโคมาเรียนะครับผมก็
หลายโมเดลที่ผมแนะนำไปคือโมเดลที่ชื่อบ๊อบซึ่งที่ผมใส่ก็เดี๋ยวให้น้องเขามีโอกาสเดี๋ยวจะลองเดี๋ยวให้น้องเขาอินเสิร์ตเข้ามาใส่ให้ดูทีนึงแล้วกันแล้วก็ growth spec หลักๆเนี่ยเขาจะมี collaboration กับแบรนด์เสื้อผ้าที่ดังของญี่ปุ่นเหมือนกันก็คือแบรนด์ที่ชื่อว่าโอโจกับแบรนด์ที่ชื่อว่าไซค์โอโจเนี่ยหลักๆเนี่ยก็จะมีทรงนี้ที่ผมหยิบมานะแล้วผมชอบเหมือนกันแต่ว่าผมคิดว่ามันค่อนข้าง challenge มากแต่ผมคิดว่าไม่ได้ challenge มากเท่ากับตัวของเกือปาที่เป็นรุ่นของ GP 13นะครับที่มันเป็นกลมๆแบบคอร์บอเซียใสแล้วก็มีขนาดใหญ่ตัวนี้เนี่ยมันจะมีความยืดหยุ่นที่ผมคิดว่าแบบมีความย้อนยุคเหมือนกันแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยแว่นเดิมเนี่ยของวินเทจจริงๆเนี่ยมันจะเป็นทรงเหมือนกับว่าสลับด้านกันคือด้านกลมเนี่ยเข้าข้างหน้าแต่นี้เนี่ยเขานำมาสลับโอโจเนี่ยเขานำมาสลับเอาด้านกลมเนี่ยออกข้างนะครับผมจะใส่ไปเนี่ยผมเห็นเนี่ยถ้าใครลองเข้าไปดูในตัวของ Instagram ของ Globe Spec เนี่ยจะมีคนที่ชื่อคาเนโกะซังซึ่งเป็นคาเนโกะเนี่ยก็เป็นแฟชั่นนิสต้าของญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงเหมือนกันทำร้านพวก Fresh Service ทำพวกLe Shop ซึ่งเป็นแบรนด์ที่เป็นช็อปที่ดังระดับต้นๆของญี่ปุ่นที่เป็นเครือใหญ่เหมือนกันแต่ว่าก็นอกเหนือจาก United Arrows เนี่ย Le Shop เนี่ยก็เป็นช็อปที่ผมคิดว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยให้ความ respect ค่อนข้างสูงมากตัวนี้เนี่ยอยากจะแนะนำว่าคนเห็นข้างๆเนี่ยดูซึ่งมันแบบผมดูมันยากเหลือเกินแต่ว่าพอใส่เป็นจริงแล้วผมคิดว่าเราใส่กับสูทวันที่สำหรับคนที่แบบอาจจะไม่ได้เป็นสไตล์ที่เนียบมากนะครับผมตัว OJ Globe Spec เนี่ยผมคิดว่าใส่กับสูทใส่กับเสื้อฮาวายข้างในหรือว่าเสื้อที่เป็นแบบว่ากึ่งๆแบบลายเสือลายแบบคุซ่าอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันให้ความรู้สึกที่แบบเท่ดีสมมติเราต้องการจะฉีกวันที่แบบว่าเราก็อยากจะสูทเหมือนกันแต่เรามีแอตติจูดของเรานะครับผมตัวนี้มีออกมาเป็น2สีก็คือสีที่เป็นสีเขียวแล้วก็finishing เป็นสีออกทองแล้วก็มีตัวที่เป็นเลนออกสีน้ำตาลเหลืองๆ finishing ออกเป็นสีเงินนะครับผมซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวที่ผมเริ่มมากับมือเลยก็เริ่มมาค่อนข้างที่จะจำนวนพอสมควรเหมือนกันนะครับผมอีกอันนึงที่รู้สึกว่า Globe Spec เนี่ยเขาดังมาได้เนี่ยนอกจากเรื่องของตัวแบรนด์เขาเองแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย Globe Spec เนี่ยเป็นร้านแว่นที่เหมือนเขาจะ carry เฉพาะแบรนด์ที่เป็น Independent Eyewear นะครับผม Independent Eyewearตัวเจ้าของคุณเทสุยะโอคาดะซึ่งแบบว่าผมคิดว่าเขาดังค่อนข้างมากทีเดียวนะครับผมเพราะว่าเขาเป็นคนที่แต่งตัวดีมากก็เลยเป็นคนที่ไปโผล่ในแมกกาซีนของญี่ปุ่นบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นพวกดูตาสหรือแมกกาซีนพวกแฟชั่นต่างๆของญี่ปุ่นถ้าเราเข้าไปดูในเพจเขาเองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคุณเทสุยะเองใน IG page เขาเนี่ยก็ใส่แบรนด์ที่ชื่อว่าโบดี้เนี่ยบ่อยมากๆเลยคือเหมือนเป็นแฟนคลับโบดี้เหมือนกันก็เลยมีอะไรที่ตรงกันเหมือนกันพอเราไปถึงปุ๊บก็เจอกันบอกโอ้เราก็บอกเฮ้ยเราขายโบดี้นะครับผมจะบันเป็นนายเดียนเมืองไทยอย่างเงี้ยบอกเฮ้ยแล้วเราก็ชอบแว่นกรอบเซ็กอยู่มากอย่างเงี้ยเมื่อกี้วันเขาต่อมาเขาบอกโอเคท่านที่ชอบก็ลองดูแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าผมว่ากรอบเซ็กมันมีแฟกเตอร์หลายแฟกเตอร์ทำให้เขาดังขึ้นมาได้คือว่าตัวเจ้าของร้านเองเนี่ยมีคาริสมามากแล้วตัวร้านกรอบเซ็กเองเนี่ยจริงๆได้รางวัล best eyewear shop in the world เนี่ยจากที่ซิลโมเนี่ยซิลโมซึ่งเป็นเอ็กซิบิชันของการจัดแว่นตาต่างๆเนี่ยทั่วโลกเนี่ยก็ได้รับรางวัลมาซึ่งก็ได้รางวัลมาเป็น2ปีติดต่อกันมาเป็นที่ยอมรับมากในญี่ปุ่นแล้วก็นอกจากญี่ปุ่นเองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทั่วโลกเนี่ยถ้าไปร้านที่เป็นแบบ niche eyewear จริงเนี่ยพูดถึง Globe Spec เนี่ยคนรู้จักเยอะเหมือนกันโดยเฉพาะในฝรั่งเศสเนี่ยเพราะว่าเขา carry แบรนด์ฝรั่งเศสเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะครับผมวันหนึ่งแล้วกันที่ผมคิดว่าผมชอบมากเหมือนกันก็คือวันที่ collaboration กับแบรนด์ที่ชื่อว่า Saik นะครับผม Saik เนี่ยเป็นแบรนด์แฟชั่นของญี่ปุ่นนะครับผมซึ่งก็ดังมากๆผมคิดว่าไซค์เนี่ยพูดในวงการแฟชั่นของญี่ปุ่นเนี่ยเมนส์แวร์เนี่ยคนก็คงรู้จักนะครับผมเพราะว่ามีแบรนด์ร้านแต่ก่อนเนี่ยเคยมีช็อปของตัวเองในช่วงก่อนโควิดเนี่ยทำร้านสวยมากร้านไซค์เนี่ยก็ดังมากเหมือนกันจนกระทั่งบอกว่าผมเจอโควิดก็เลยปิดตัวไปแต่ว่าเสื้อผ้าเองเนี่ยก็ยังมีขายอยู่โดยเฉพาะหลักๆเนี่ยที่ขายก็ขายที่ District United Arrows นะครับผมที่ตรง Cat Street เมื่อสมัยก่อนนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยตัว District N เนี่ยก็ย้ายไปอยู่ที่ตัวพาราชิกุเตนนะครับผมเราเป็นสาขาใหญ่ของ United Arrows ไปเรียบร้อยแล้วนะครับไซค์เนี่ยถ้าหลายคนเคยไปที่ญี่ปุ่นเห็นเสื้อผ้าบางทีมีเสื้อผ้าโปโลเนี่ยสัญลักษณ์เขาจะเป็นตัวแรกนะครับผมแล้วอินสปิเรชันต่างๆเนี่ยก็เป็นเสื้อผ้าค่อนข้างคลาสสิกเหมือนกันอย่างแว่นตัวนี้เองเนี่ยก็เป็นแว่นที่ผมว่าเขาก็ดัดแปลงมาจากแว่นที่เป็นที่เราเห็นทั่วไปที่เป็นกรอบพลาสติกนะครับผมตรงข้างบนแล้วส่วนล่างเป็นเมทัลส่วนนี้เขาทำให้มันเป็นโค้งแทนที่ปกติส่วนมากจะเป็นเราจะเห็นเป็นตรงหรือว่าเป็นทางเชื่อมเนี่ยเป็นตัวชิ้นเดียวต่อขึ้นมาซึ่งผมคิดว่ามันก็มีความแตกต่างดีตัวดีไซน์ตัวนี้เนี่ยผมคิดว่ามันก็มีความเท่ดีอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยอยากให้ก็เลยเลือกพิกมาผมขณะที่เลนเนี่ยเป็นเลนทินสีน้ำเงินไม่ได้ดำมากเกินไปใส่แล้วก็ยังพอจะเห็นตาอยู่ซึ่งเป็นสิ่งที่ตัวผมชอบแหละผมก็เลยเอามาขณะที่เป็นแนวอย่างเงี้ยนะครับผมอีกรุ่นนึงที่ผมคิดว่าสวยก็คือรุ่นนี้เหมือนกันอันนี้เป็นรุ่นที่ทำกับ OJ หรือว่า OJ เหมือนกันตัวนี้เนี่ยก็เป็นเลนกระนะครับผม
แต่ว่ามันมีความแบบกลมๆแต่ว่ามันมีมุมตรงนี้ที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างออกมานิดนึงนะครับซึ่งผมคิดว่าสายเนี่ยก็ไม่ได้ยากเลยนะครับผมใส่กับเสื้ออิตาเลียนเทเลอริ่งตัวนี้เนี่ยผมว่ามีความสวยด้วยซ้ำก็เลยอยากจะแนะนำว่าตัวโอโจกับตัวไซค์คอลแลบอร์เรชันเนี่ยเป็นตัวที่เราเลือกมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันเผื่อใครสนใจก็ลองแวะเข้ามาดูได้นะครับผมนี่ก็คือภาพรวมของตัวแว่นแบรนด์ชื่อ Globe Spec นะครับหลายๆคนถ้าใครสนใจก็ลองเข้ามาดูได้จริงๆมีเซเลคชั่นค่อนข้างเยอะเหมือนกันที่ร้านเรานะครับผมก็ทั้งหมดนี้ก็คือเป็นออเดอร์แล้วกันครับเป็นน้ำจิ้มเล็กๆน้อยๆครับแว่นตาที่ Decorum เนี่ยนำเข้ามาแล้วก็เป็นแว่นตาที่พวกเราเองชอบเองแหละแล้วก็เลยนำเข้ามาลองดูซิว่าเป็นยังไงบ้างก็ขอบคุณทุกคนที่หลายๆคนผมว่ามีแฟนคลับเกอร์บาร์ในเมืองไทยเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วนะครับผมมีอะไรก็แน่นอนว่าก็ทักแชทนะครับผมหรือว่า DM เข้ามาหาผมได้นะครับผมพูดคุยกันแล้วอีกหน่อยเนี่ยผมคิดว่าถ้าไม่ได้เดี๋ยวอาจจะลองทำคลิปแบบว่าเอาคนที่เป็นเซียนแว่นตาวินเทจเนี่ยมาคุยกับเรื่องของ history ต่างๆของแว่นตาต่างๆมาให้ฟังกันดีกว่าเพราะตัวผมเองเนี่ยผมยอมรับว่าผมไม่ได้ลึกอะไรมากเท่าไหร่หรอกแต่ว่าคือผมตอนนี้ผมเริ่มชอบแว่นละก็เลยดูว่าเดี๋ยวจะเป็นยังไงกันนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอบคุณมากนะครับผมแล้วก็รบกวนขอทุกคนช่วยกดไลค์กด subscribe channel ของผมและของพวกเราด้วยนะครับผมเพื่อให้เป็นกำลังใจต่อในการลุยต่อสำหรับการหาของหาสิ่งต่างๆมาพรีเซนต์กันอีกทีนะครับผมขอบคุณนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับผมขอบคุณครับ